พอเข้าไปสภาแบบเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีเรื่องอะไรให้มันเปิดโลกเราแบบแล้วรู้สึกว่ามันต่างจากจินตนาการที่เราเคยคิดเอาไว้ที่พอจะเปิดเผยได้เอาเป็นว่าเรื่องงบดีกว่าเรื่องงบดีกว่าเรื่องงบประมาณเพราะเราก่อนที่เราจะเข้าไปในสภาแล้วยิ่งพรรคก้าวไกลอ่ะโดยที่ตอนนี้เป็นพรรคประชาชนเนี่ยเราได้ทำงบประมาณเยอะมากแล้วเอาเอกก็ได้ไปส่วนหนึ่งของในคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณคือเราเป็นประชาชนคนนอกเราก็ไม่รู้เหมือนว่าไม่ใช่ยังไงมีกี่ล้านมีเท่านี้เหรอแต่พอเราเข้าไปตรวจสอบอ่ะพี่เติร์ดคือแม่งเห็นหมดเลยอ่ะมีงี้ด้วยเหรอมึงของงบมาเพื่อทำไอ้นี้เนี่ยนะแล้วราคานี้เนี่ยนะคือคนทั่วไปทำไม่ได้แล้วสมัยก่อนเอกก็เราก็ฟังการอภิปรายมาเยอะเราก็ไม่เห็นเลยว่าเขาจะมาแจงกันแบบที่เราทำเลยคือเราทำการบ้านกันเนี่ยสมมติคนอภิปรายงบประมาณเอ้ยงบนี้ไม่คุ้มค่านะควรทำอย่างนี้นะแต่ของเราเนี่ยไม่คุ้มค่ายังไงอะไรคือไม่คุ้มค่าแล้วคุณไปซื้ออะไรยังเอาเอกเนี่ยที่ล่าสุดที่อภิปรายเนี่ยครับก็ชัดเจนว่าคุณเป็นงบประมาณของคุณเนี่ยนะเป็นกกอ.ก็คือกิจการกกต.บวกกับอัยการสูงสุดเนี่ยคือคุณไปทำอะไรนะคุณไปทำเกี่ยวกับเรื่องกับอบรมอ่ะทีก็คือเทรนนิ่งถูกไหมครับแล้วก็เอสก็คือเซมินาร์แล้ววีก็คือไปวิสิตติ้งก็คือไปเยี่ยมชมที่อื่นเนี่ยคืองบมันไม่แม็กเซนต์นะครับซึ่งพอเราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นผู้แทนเราก็จะไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบไงแล้วยิ่งเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็แบบที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าไอ้เค้งมึงเอาตายอันนี้เรื่องจริงนะก็เอาเอกก็เอาตายได้เหมือนกันนะคือเรารู้เลยว่ามันเขาต้องส่งมาให้เราแล้วต้องอ่านแล้วก็ question แล้วเขาก็มีหน้าที่ที่จะก็คือหน่วยงานที่ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานนะครับนะรัฐหรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐฉับทุกอย่างต้องเข้ามาเนี่ยครับคือเราเลยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราทำแทนประชาชนได้จริงๆไงเราก็ไม่นึกว่าแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันวะทำไมไม่เห็นมีใครรู้เลยวะแล้วทำไมเรามาซีซั่นเดียวเนี่ยโอ้โหเราแบบเราสามารถที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยเปิดตาเปิดหูเปิดปากเขาให้เขาได้เขาถึงได้เชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาถึงได้รักเราไงเพราะเราทำให้เขาจริงโอ้ยบอกเสมอว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงที่ดังกังวานที่สุดในประเทศไทยให้เขาเราทำสิ่งนั้นเราแค่ทำสิ่งนั้นทำในสิ่งที่เราพูดกับประชาชนเนี่ยครับเนี่ยเอานี่แค่ตัวอย่างเดียวแต่มีอีกหลายอย่างเอามันค่อยว่ากันมันก็มีหลายอย่างโอเคครับเอาเป็นว่าเราก็จะเห็นชัดๆเลยว่าภาษีที่พี่น้องเสียกันมานี่มันเป็นนิยามไม่ถูกกันถูกต้องน้องเข้าใจนะครับคือแน่นอนเรามี GDP ของเราเนี่ย19ล้านล้านอะไรก็ตามแต่งบประมาณปีนึงอ่ะ 37 38ล้านล้านเนี่ยมันใช้ถูกที่มันเอาไปวางอ่ะ allocating อ่ะคือการวางทรัพยากรที่แม่งมีอยู่นิดเดียวอ่ะวางให้มันถูกทางเลยไปวางการศึกษาถูกไหมเด็กแม่ง6ล้านคนทำไมไม่วางทำไมให้เขาเรียนจริงอาจจะไม่ได้ฟรีจริงแต่คุณภาพต้องมากกว่านี้ไงพื้นที่เอเนี่ยไอเด็กศูนย์อบรมเธอแบบเป็นศูนย์เด็กเล็กอ่ะนะเป็นศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคือบางศูนย์ก็มี50คน30คน20คนไปดูหลังคาดิไปดูระบบน้ำเลยครับคือมันยังไม่ใช่อ่ะแล้วนี่ลูกเราอ่ะหลานเราอ่ะที่แม่ง3ขวบถึง5ขวบเขาเจอแบบนี้แล้วโตขึ้นมาเขาจะเอาอะไรเขาจะมีโอกาสได้ยังไงนี่คือนั้นโอเอกกล่าวว่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญไงครับคือการ creating opportunity และสร้างโอกาสให้กับประชาชนให้เขาได้ลืมหูลืมตาไม่ให้เขาทำอยู่3จอถูกไหมจนเจ็บเจ๊งเนี่ยมันไปไหนอ่ะถูกไหมมันต้องถึงเวลาแล้วไม่ใช่ให้เขาโง่แล้วก็ไปนะปกครองเขาถูกไหมก็จนแล้วไม่ก็แจกเขาเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมให้เขาเจ็บแล้วก็ไปรักษามันไม่ถูกเพราะเนี่ยต้องให้เขามีกินดีอยู่ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีการศึกษาดีเขามีงานทำเขาหาโอกาสได้ลูกชายโอเอกเนี่ยที่เขาทำงานอันนี้จบมีนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยจบปริญญาตรีก่อน18มีใครรู้บ้างอ่ะนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยครับ18จบปริญญาตรีไม่มีใครรู้เลย1ใน70นโยบายของเขาเนี่ยแต่ลูกชายเขาจบไว้ไม่ต้องมีนโยบายนี่คือมันอยู่ที่การวางแผนไงนั้นปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอกาสที่จะได้เลี้ยงลูกจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะคือเขาไม่ได้สัมผัสลูกตัวเองไงงั้นถ้าเกิดว่าการที่มีครอบครัวที่มีคุณภาพมันก็จะนำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติอันนี้แม่งขาดเพราะถ้าเกิดเราคืนเวลาให้กับผู้ปกครองให้เด็กเขาได้เรียนจริงจังให้เขาได้มีโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างเช่น SME ก็บอกเนี่ยลงทุนไม่กี่ล้าน90ล้านไอ้ 90,000 ล้านทำ SME ของเนี่ยภาครัฐบาลอีกแหวสินะแหวอาร์ตอสบัดเจ็ตไม่มีครับก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเราก็ยุ่งทำอะไรเนาะซึ่งตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วถูกไหมกลายเป็นแจกกลุ่มเปราะบางอะไรก็ว่าไปนะครับมันนี่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องใช่ไงมันต้องถูกที่นะครับนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เขาว่าส่วนหนึ่งของการพัฒนาคือการวางทรัพยากรที่ถูกที่ถูกทางนั่นคือบัดเจ็ตแล้วคนก็เหมือนกันนะให้คนมันถูกคนหน่อย
คือก็ไม่เข้าใจนะว่ารัฐบาลเปลี่ยนกี่ที่กี่ที่ก็ยังฟอร์มเหมือนเติร์ดอ่ะนะอยู่ตั้งแต่รัฐบาล1อย่างรัฐบาล8ก็ไอ้เติร์ดเก่งไงวะถูกมั้ยเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะไม่ต้องพูดเยอะเติร์ดน่าจะเข้าใจอ่ะจาก3จอแล้ว3คอนี่มายังไงฮะไอเดียตอนนั้นจริงๆแล้วตอนที่เป็นวิทยากรเรามีโมเดลเยอะมากตอนที่สอนนะครับนะหลายที่หลายมหาลัยเลยเราคือเราไม่อยากให้เด็กหลับอ่ะถูกมั้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้สอนนานหรอกแต่อยากให้เด็กหลับก็เลยแบบไอ้โมเดลนี้เคยใช้มาหลายสิบปีแล้วตอนนั้นเราสอนอยู่องค์กรนึงนะครับที่เกี่ยวกับขายรถยนต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นเขาอะแล้วเขาก็นั่งคิดเออวะทำไมมันประเทศเราหรืองบไอ้องค์กรเนี้ยมันไม่เป็นสักทีวะก็เลยนั่งคิดเออมันต้องมีอะไรแบบง่ายๆอะให้คนฟังให้ผู้ที่นะผู้ที่ชี้แจงฟังแล้วเขาจับได้ทีเพราะไอ้คนที่มานั่งชี้แจงอะหรือใครก็ตามแต่ชี้แจงเสร็จปุ๊บกลับไปแม่งก็เหมือนเดิมหมดไม่รู้มันนั่งชี้แจงทำไมเขาเลยบอกเฮ้ยคือหลายๆครั้งเนี่ยเอได้อภิปรายเนี่ยครับให้กับหลายองค์กรเนี่ยเขาเอาโมเดลเนี่ยไปใช้ในองค์กรเขาเลยนะเออคือเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจอ่ะสิ่งอย่างล่าสุดเรื่องของวอเนี่ยครับเขาก็เอาองค์กรที่เป็น TISTR นะครับเรื่องของเทรนนิ่งเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของอินโนเวชันอะไรเงี้ยคือเขาเอาไปเหมือนกับเป็นหนึ่งในวิชั่นของเขาอ่ะนี่ก็เหมือนกันเลยก็กำลังคิดเออนั้นไอ้นะสกอคือกกต.แบบอัยการสูงสุดคุณเอา3คอไปก็แล้วกันนะแล้วคิดให้มันรอบด้านหน่อยแล้วให้ครบกับทุกคนแล้วไม่ต้องคุ้มค่าเพราะเงินที่ท่านใช้แม่งเงินภาษีมันก็เอาเงินภาษีเนี่ยไอ้กกต.เนี่ยมีเงินอยู่ 1,400 ล้านนะครับแล้วก็แต่ว่าอัยการน่ะมีอยู่ 5,000 กว่าล้านรวมกันเนี่ย 6,000 กว่าล้านแล้วคุณไปทํางบที่เกี่ยวข้องกับการเทรนนิ่งอ่ะ500ล้าน500ล้านนี่มากกว่ามหาลัยนึงนะแล้วคุณไปเลเทคุณไปไม่เลเทคโทษทีคือให้มันถูกที่หน่อยคือคุณจะเทรนอะไรก็ให้มันคือโอ๊ยไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณครูนะเทรนนิ่งแม่งโคตรสำคัญเลยครับเอาอย่าไม่ได้อเกนส์ไม่ได้บอกว่าการเทรนนิ่งไม่ดีนะการเทรนนิ่งดีเพราะองค์กรบางองค์กรเสียเงินเป็นพันๆล้านอบรมให้กับพนักงานเพราะพนักงานคือใครคือทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุดคนคือทรัพยากรที่ดีที่สุดของโลกใบนี้งั้นเขาเทรนคนไม่ผิดแต่คุณเทรนจริงหรือเปล่าอ่ะถูกไหมคุณมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งของอัยการอ่ะใช้งบอยู่น่าจะเป็น168ล้านเหมือนกันคือตามตัวเลขประมาณนี้แหละกันนะคือคุณไปเทรนอยู่ประมาณสัก100โครงการร้อยโครงการแล้วอีกแบ่งเป็น24โครงการที่คุณไปเทรนให้กับคนอยู่ไม่กี่คนแล้วที่เหลืออีก74โครงการทั้งหมดมี100นะมี100เอาตีว่านี่มี180น่ะไปเทรนให้กับกลุ่มคนประมาณเกือบ 70,000 คนแล้วที่เหลืออีก 20% คุณไปเทรนให้คนประมาณ10หลัก10คนแล้วมันใช่เหรอแล้วเทรนให้กับองค์กรไปเทรนกับใครบ้างก็หูฮาเลยไปเทรนให้กับทหารบ้างไปเทรนกับทหารส่งคนไปเทรนกับทหารส่งคนคือมันทำไม่ดีกว่านี้ You can do better than thisไม่ดีกว่านี้นะครับมันขอให้คิดก่อนที่จะนะตั้งโปรเจกต์อะไรขึ้นมาก็นั่นแหละครับนี่สิ่งที่โอ้ยก็ตามนั้นเลยไม่ได้ต้องการจะอะไรเลยอยากที่จะให้เขาสื่อแล้วตรงๆว่าคุณควรที่จะคิดได้แล้วประมาณนั้น